ก็สวัสดีเพื่อนๆนะฮะผมลิกนะครับวันนี้เนี่ยอาจจะมาเสียงแปลกๆหน่อยนะมันจะไม่แปลกได้ไงกูเพิ่งตื่นใช่ไหมนะครับผมวันนี้นะครับเป็นวันที่12นะฮะ12นั่นแหละนะครับผมเป็นวันที่เวนนอมเนี่ยเพิ่งเข้าฉายไปได้1วันนะฮะซึ่งเมื่อวานเป็นวันสอบของผมนะครับผมเลยไปไม่ได้นะฮะง่วงมากเคลียร์มากนะครับแต่ว่าวันนี้สอบเสร็จแล้วนะครับผมเราก็จะไปดูเวนนอมกันนะครับผมซึ่งผมจะรีแอคชั่นหลังจากที่ผมดูนะว่าเฮ้ยผมรู้สึกยังไงนะฮะแต่ที่แน่ๆตอนนี้เนี่ยกูต้องไปอาบน้ำก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันฮะเฮียกูลืมไปวันนี้เนี่ยผมต้องไปจ่ายตังค่าฟิตเนสด้วยนะครับเป็นมันคือวิชาที่ผมเรียนเนาะซึ่งมันจะต้องจ่ายตังค่าฟิตเนสนะครับผมแต่มันจะจ่ายถูกกว่าคนอื่นหน่อยแต่ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่จะต้องจ่ายนะครับผมก็ต้องไปจ่ายกันก่อนนะครับไปกับเพื่อนนะครับผมก็เดี๋ยวนั่นแหละก็ตอนนี้นะครับผมได้อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรื่องไอ้ค่าจ่ายฟิตเนสอะไรเนี่ยผมฝากเพื่อนจ่ายไปแล้วแล้วผมคือเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะครับผมเฮียพวกแม่งขึ้นกันไปแล้วนะครับผมก็ฝากจ่ายด้วยละกันนะครับผมคือมอผมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะขี่รถไปจอดแล้วไปจ่ายได้ง่ายๆนะครับผมคือมันจะต้องจอดรถมอไซค์นะครับผมมันจะต้องขึ้นรถเมย์ขึ้นไปยังมอแล้วก็ต้องต่อรถเมย์ในมอเนี่ยไปฟิตเนสอีกทีนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยกินเวลาน่าจะร่วมครึ่งชั่วโมงนะครับผมเพิ่งทำอะไรเสร็จแล้วก็พวกแม่งขึ้นกันไปแล้วเนี่ยก็มึงจะให้กูด้วยแล้วกันนะนะครับผมก็นั่นแหละนะฮะตอนนี้เรามาคุยถึงเรื่องเวนอมกันนิดนึงนะครับผมคือเวนอมเนี่ยนะครับในช่วงวันที่ผ่านมาเนี่ยมีกระแสด้านลบเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้เยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเรานะครับผมที่แบบว่าพวกสื่อเนี่ยเข้าไปดูก่อนเรานะครับแล้วก็วิจารณ์หนังออกมานะครับผมโอ้โหหลายคนเลยนะครับบอกว่าเฮ้ยหนังมันแย่มากเลยครับอย่างนั้นอย่างนี้เละตุ้มเป๊ะนะครับผมโอ้โหนะฮะเรียกได้ว่าระยำหนังเรื่องนี้ซะแบบว่าบางคนไม่กล้าไปดูเลยนะครับคืออันนี้นะครับผมมันเป็นข้อเสียมากๆนะครับสำหรับการมีการรีวิวหนังขึ้นมาเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าสมมติมันมีคนรีวิวแย่มาอย่างนี้เนี่ยนะครับคนที่แบบว่าเอ้ยจะไปดูดีไม่ไปดูดีมันจะไม่ไปดูเลยนะนะครับไม่ว่าหนังมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยคนก็จะไม่ไปดูนะครับผมเพราะไอ้คำวิจารณ์พวกนี้นะครับคือผมเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเสพสื่อแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีจริงเหรออ่ะโอเคเดี๋ยวกูลองไปดูแต่ต่อให้มันดีผมก็ไปดูอยู่ดีนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยผมรอมานานมากๆนะครับคือแม่งโปรโมทแม่งจะเป็นปีชิบหายกว่าจะมาทีนี่แบบกูรอจนแห้งอ่ะนะครับผมก็หนังเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นหนังเกี่ยวกับอารมณ์สัตว์ประหลาดป่ะฮะไอ้ที่มันจะเป็นตัวซิมไบโอตนะครับเป็นตัวดำๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งอุ้ยมันน่าดูอ่ะนะครับผมเราเคยเห็นรอบนึงแล้วนะครับในสไปเดอร์แมนภาค3ตั้งแต่ปีก่อนนู้นเนี่ยไม่รู้ว่าน้องๆเกิดกันทันหรือเปล่านะครับแต่ว่านี้เนี่ยเป็นหนังเรื่องที่แบบว่าเขาจะเป็นพระเอกเลยนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกไปนะครับมีกระแสลบเยอะมากนะครับแต่ผมว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับจริงๆเนี่ยผมอันนี้ผมยังไม่ได้ไปดูนะครับแต่ว่าจะไปดูแล้วก็จะมาพูดให้ท่านผู้ชมฟังนะครับคือแบบไอ้พวกการรีวิวหนังเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่านะมันมีประโยชน์นะครับผมสำหรับกลุ่มคนที่แบบว่าไปดูหนังมาแล้วนะครับผมแล้วก็มาดูแบบว่าความคิดของคนที่ดูมาแล้วเหมือนกันว่าเฮ้ยเราคิดกันเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมแบบเอ้ยตรงนั้นมันไม่ดีหรือเปล่าตรงนี้มันดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าสำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปดูหนังนะครับแล้วก็ดูรีวิวหนังเนี่ยคือบางคนที่ไม่กล้าไปดูเลยนะนะครับผมแบบโอ้โหหนังมันไม่ดีกูไม่ต้องไปดูหรอกอะไรอย่างงี้เปลืองตังค์นะครับแต่สำหรับผมไม่ใช่นะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยมึงรีวิวออกมาแย่เฮ้ยกูต้องลองไปดูหน่อยนะว่ามันจะแย่จริงหรือเปล่านะครับผมก็นั่นแหละฮะหวังว่าน้องๆทุกคนที่ดูคลิปนี้เนี่ยจะดูหนังเรื่องนี้กันมาหมดแล้วเนี่ยผมหรือว่าถ้ายังไม่ดูเนี่ยก็ดูคลิปกูเหอะนะนะครับผมจะพูดพยายามไม่สปอยนะครับผมพยายามจะพูดแบบว่าอารมณ์หลังดูนะครับว่าเฮ้ยผมดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกยังไงนะฮะว่าเฮ้ยหนังเนี่ยมันไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะฮะหรือว่าแม่งแย่อย่างนั้นเลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมพูดมานานแล้วนะฮะเดี๋ยวเราถ่ายภาพบรรยากาศตอนเดินทางแล้วกันนะไม่รู้จะมีหรือเปล่านะครับผมนะอ่ะรอมานานมากครับผมเอาคนนี้ตื่นเต้นมากเลยฮะเขาตื่นเต้นทั้งทุกคนเลยมาคนนี้มั่งเหงาเหงาไปไงตื่นเต้นไหมอยากดูไหมตื่นเต้นไหมครับโปรโมทหนังโปรโมทมันจะเป็นปีชิบหายตอนนี้เราก็อยู่หน้าโรงหนังฮะอะไรเชียร์สีทำไมตีทำไมครับฮะคือสีเพราะว่ามันจะพังได้นะตีต้องมีคุณภาพเลอะเทอะเพื่อนกู
เอาเรื่องว่าเด็กโก้ว่ะต่อมาวันนี้เราเจอกับโก้แคสเกมครับโอ้อะไรพังนี้เนี่ยอ้าววันนี้มึงหยอดตังค์ไปแล้วเหรอหยอดแล้วเนี่ยคุณเล่นได้เดี๋ยวจิมมี่เลยวันนี้อ้าวเลี้ยวสิลูกเลี้ยวพ่อมึงอะไรวะเนี่ยพวงมาลัยพังอันนี้พวงมาลัยไม่พังใช่ไหมไม่พังไม่พังซื้อหวยนี่คงถูกหวยเนี่ยมาเจอเครื่องพวงอะไรบ้างอันนี้มันคนละเครื่องแบบคนละเกมกันเหรอกว่าจะได้แข่งนี่ไอ้เหี้ยนี่จะจบแล้วเนี่ยมึงไม่พูดมากไอ้สัสไหนถ้าโก้มันหยิบได้ให้อะไรให้เบียร์คนนึงเอ้ยเบียร์คนนึงว่ะเอาไงเอาอุ้งตามใจคนเลี้ยงดิอุ้งมีน้ำตาลน่ะถ้ามึงได้กูให้มึงแสนนึงเลยโอเคโอนให้เลยตอนนี้เลยจริงเหรออ่ะจริงเฮ้ยตอนนี้เป็นความรู้สึกหลังดูนี่อ่ะรู้สึกยังไงคนแรกมันไม่เหมือนกับคนอื่นที่เขาว่าสนุกมาลองคนที่สองว่าไงคนข้างกับที่รอครับคนสามไม่เหมือนในเว็บมะเขือเน่าเลยฮะคนสี่ไม่คนเยอะจะพอคุยไอ้จริงนะอันเนี้ยผมว่ามันเป็นแบบความไอ้นี่เลยเว้ยคือพวกที่เชื่อรีวิวหนังเยอะนะครับถ้าไม่มาดูเองอ่ะกูพูดเลยมึงพลาดมากนะฮะก็เดี๋ยวไปพูดที่หอแล้วกันนี่เดี๋ยวกูต้องรีบกลับแล้วนะฮะฟ้าฝนดูไม่ค่อยเป็นใจไปละไปมาตอนนี้ก็กลับหอมาแล้วนะครับก็อาจจะต้องรีบกลับนิดนึงนะครับเลยไม่ได้พูดอะไรหน้าโรงเยอะนะครับคือตอนนั้นไม่รู้จะพูดอะไรด้วยนะครับผมที่ผ่านมันยังเรียบเรียงคำพูดไม่ถูกนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่จะเรียกว่าสตูดิโอดีไหมเนี่ยที่ผ่านนั่นแหละนะครับผมคือความรู้สึกแรกนะครับที่ผมดูหนังเรื่องนี้จบเนี่ยฮะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่นี่ว่าไอ้เหี้ยไอ้พวกที่รีวิวเสียหายเนี่ยมึงดูหนังเรื่องเดียวกับกูหรือเปล่าเนี่ยผมจริงๆนี่คือความคิดแรกที่โผล่ขึ้นมาเลยนะครับผมคือพอหนังจบเนี่ยนะผมสกิดเพื่อนที่ผมมาดูด้วยนะบอกว่าเฮ้ยคามันบอกเวนอมกูแย่ว่ะเฮียกูจะไปต่อยปากมันสักทีนึงนะคือจริงเว้ยคือหนังมันจบแล้วมันรู้สึกอย่างนี้จริงๆเนี่ยผมคือรีวิวอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก่อนที่หนังจะเข้านะครับไม่ว่าจะเป็นรอบสื่อต่างประเทศอะไรเองเนี่ยโอ้ยคำวิจารณ์นี่แบบเละมากนะครับเป็นหนังที่แย่นะอย่างงู้นอย่างนี้นะครับผมซึ่งพอไปดูแล้วแบบเฮ้ยคือมันสนุกอะนะครับผมแต่มันอาจจะไม่ได้ดีแบบดีจนจะแบบมึงไปเอาออสการ์เหอะอะไรอย่างงี้เนี่ยผมคือหนังมาเวลเองก็ไม่ออสการ์นะครับมันก็ดีแต่ว่ามันไม่ได้ดีขนาดที่ว่าโอ้มันต้องเป็นหนังแบบขึ้นหิ้งคือมันก็เป็นหนังที่สนุกมากเรื่องนึงนะเออมันไม่ใช่สนุกธรรมดามันสนุกมากด้วยนะไม่ว่าจะเป็นโอ้คือผมชอบพระเอกมากนะครับแสดงดีแสดงดีมากนะครับผมโอ้โหนี่กูอวยอย่างเขาสปอนเซอร์มาเนี่ยไม่ใช่นะแต่ผมติดอยู่อย่างนึงคือหนังมันจบไวไปหน่อยอ่ะไอ้เนี่ยกูอยากดูนานๆกว่านี้นะครับผมก็เป็นธรรมดาของหนังดีๆเนาะที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมึงจบเร็วจังเลยอ่ะอะไรอย่างงี้นะครับก็โดยรวมแล้วนะครับความรู้สึกหลังชมเนี่ยผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ดีมากอีกเรื่องนึงนะครับ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นจริงๆนะครับผมคือใครที่แบบว่าแคร์คำวิจารณ์มากๆโอ้พี่ครับไอ้นั่นมันรีวิวมาอย่างงี้ผมเชื่อเค้าอ่ะอะไรอย่างงี้ผมเลยไม่ไปดูกำตังเข้าไปดูเถอะครับจริงๆแล้วน้องจะเปลี่ยนความคิดนะครับผมหรือว่าน้องอาจจะไม่ชอบก็ได้นี่ผมไม่รู้เหมือนกันแต่ส่วนตัวผมชอบมากนะครับผมทุกคนที่ไปดูกับผมในวันนี้เนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันฮะว่ามันสนุกนะครับผมก็นั่นแหละครับมันเชื่อใครไม่ได้น้องๆอาจจะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับแต่ว่าลองไปดูครับมันไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับผมคือค่าหนังเนี่ยแต่ถ้ามึงเอาป๊อปคอร์นเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะเออแต่ว่าแค่ดูหนังนะครับผมว่าคุ้มครับเรื่องนี้สนุกฮะผมว่าปัจจัยที่ทำให้คนแบบว่าวิจารณ์หลังเรื่องนี้เสียหายเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาคาดหวังสูงเกินไปหรือเปล่านะครับผมแบบว่าเฮ้ยมึง PG-13 อ่ะเฮ้ยมึงไม่ดูเด็ดเผ็ดมันอ่ะมึงไม่แบบกระชากไส้เหมือนในเวนอมในคอมิกอะไรอย่างนี้นะครับผมแอบตังหงิดนิดนึงก่อนเข้าไปนะครับแต่พอผมดูแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันคือ PG-13 ที่มันปริ่มแล้วนะมันปริ่มแล้วนะครับคือในหนังนี่มันเถื่อนนะ
เออนะครับมีบางฉากที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มึง PG-13 เหรอฮะเข้าใจไหมเออนะครับผมและนี่มันเป็นหนังเปิดจักรวาลโซนี่ด้วยนะครับผมคือถ้ามึงมาซะเรท R เลยเนี่ยนะครับผมรู้สึกว่าหนังมันคงทำกำไรได้ไม่มากพอที่จะไปภาคต่อไปได้นะครับเพราะว่ากำไรของหนัง PG-13 กับกำไรของหนังเรท R เนี่ยนะมันต่างกันมากนะครับเห็นเดดพูลทำกำไรได้เยอะนะครับผมแต่ว่ามันเอาไปเทียบกับเรท PG-13 ไม่ได้เลยนะครับกำไรคือมันต่างกันมากๆนะครับเพราะว่าผู้ชมเนี่ยมันจะต่างวัยกันไงเข้าใจไหมเออนะครับผมรู้สึกว่ามันโอเคมากแล้วนะสำหรับ PG-13 นะครับที่ได้หนังแบบนี้ออกมานะครับผมก็อาจจะเป็นเพราะคนคาดหวังนะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าหุ้ยหนังมันโปรโมทมานานมากนะครับคือมันโปรโมทมันเป็นปีเลยมั้งนะครับผมคือผมอยากดูตั้งแต่แรกที่เห็นแล้วหุ้ยเวนอมกูมาแล้วอะไรอย่างงี้แต่คือกูต้องรออีกนานมากเลยนะครับผมอ่ะกูก็นั่งหาข้อมูลว่าเวนอมเอาไปหาข้อมูลทำความรู้จักตัวละครนี้มันให้มากขึ้นไงผมเชื่อว่าทุกๆคนที่คาดหวังกับหนังเรื่องนี้จะทำอย่างนี้นะครับก็จะรู้ว่าเฮ้ยเวนอมเนี่ยมันเถื่อนนะมันอย่างนั้นอย่างนี้นะพอมารู้ว่าเป็น PG-13ก็นั่นไงนะไม่อยากดูแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะเออนะครับผมบวกกับความที่พอเข้าไปดูแล้วแบบเนี่ยมันก็อย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างงี้นะครับผมเขาก็เลยแบบนะวิจารณ์ไปทางนั้นนะครับผมก็นั่นแหละฮะโดยรวมผมรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยทำมาได้ดีนะครับผมก็นั่นแหละอย่าไปเชื่อผมนะครับลองไปดูเองจริงนะครับผมมันอาจจะเปลี่ยนความคิดเพื่อนๆก็ได้นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยโหพูดนานมากนะฮะก็นั่นแหละฮะเออเอาเป็นว่าจบคลิปแล้วกันนะครับผมไปแล้วฮะสวัสดีครับ